สวัสดีนะนะนักตกปลานะคะวันนี้ก็เราพามาเที่ยวเขื่อนศรียักษ์นะคะหลายๆคนถามว่าถ้าเกิดไม่อยากไปเป็นเช้าเย็นกลับเนี่ยสามารถพักที่ได้ไหนที่ไหนได้มั่งนะคะก็ขอแนะนำสอนไลน์โฮมสเตย์นะคะซึ่งราคามีตั้งแต่ราคา600บาทถึงประมาณ 3,200 บาท300บาทนะคะซึ่งเป็นบ้านพักที่มีขนาดใหญ่นะคะจากในคลิปดูได้เลยนะคะแล้วทีเนี้ยตอนเช้าถ้าเกิดเราไปนอนที่นั่นใช่ป่ะคะก็เช็คอินตอนเย็นเราก็สามารถตีตอนกลางวันได้แล้วเช้าเราก็ตีได้แล้วค่อยออกตอนเย็นซึ่งเราสามารถที่เอาเรือลงได้นะคะตรงที่เป็นถนนขาดที่ซึ่งอยู่ช่วงด้านหลังแต่ด้านหน้าของเขื่อนไม่แนะนำให้เอาลงนะคะเพราะว่าจะเป็นดินทรายที่มันดูดได้ค่ะก็คือเห็นรอยที่คนจมเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งไปดูบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าปลามันขึ้นขนาดไหนแต่ปลาค่อนข้างเขี้ยวนะคะแต่ว่าก็ลองไปเผื่อว่าเจอผงกระสือใหญ่ๆก็มีความสนุกได้นะคะส่วนชะโดตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะแต่ไม่เยอะแต่ทริปนี้เราเป็นทริปที่แฮวนะคะแต่ก็จะรีวิวห้องพักให้ดูนะคะว่าห้องพักเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครไปติดต่อก็สามารถติดต่อที่สอนไลน์โฮมสเตย์ได้เลยนะคะเรือก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าสามารถที่จะเล่นได้หรือแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะตั้งแคมป์นะคะ อยู่ที่ชายฝั่งนะคะมันก็มีแคมป์หลายๆคนเขาก็ตั้งแคมป์นะคะซึ่งมันก็มีตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นร้านส้มตำซึ่งจะมีห้องน้ำให้เข้านะคะราคาตาค่าบริการอยู่ที่ประมาณ5บาทนะคะยังไงก็ติดตามคลิปได้นะคะถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะฝากกดติดตามนุ๊กกับคุณเอได้ในช่อง Unfollow Fishing นะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามเหยื่อหรือว่าเทคนิคการเล่นเหยื่อใหม่ๆนะคะที่จะเอามาบอกกันนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้จริงนะคะต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นคลองใหญ่นะคะที่เราเพิ่งไปกันมานะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมในช่อง YouTube และก็ในแฟนเพจของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ